จำนวนของผู้ติดเชื้อมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นไปสูงสุดได้เมื่อไร่อย่างไรและตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ล่าสุดนะครับก็มีการประเมินออกมาแล้วว่าเดือนพฤษภาคมน่าจะเห็นตัวเลขสูงที่สุดและติดเชื้อรายวันอาจจะสูงถึง3,000รายครับดรสมพง์วินมันประเสริฐท่านผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่และผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอายุทยาท่านออกมาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าศูนย์วิจัยกรุงศรีประมาณการจํานวนการติดเชื้อโควิด -19 ของไทยระลอกที่3อีกครั้งหนึ่ง คำนวณกันหลายรอบเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่นําข้อมูลการแพร่ระบาดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตัวเลขนั้นพุ่งสูงขึ้นเกิน2,000รายต่อวันเอามาคํานวณในโบเดลด้วยนะครับผลการประมาณการปรากฏว่าตัวคาดการคล้ายกับที่ทําไว้ก่อนหน้านี้โดยจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดจะอยู่ที่ประมาณ3,000รายต่อวันนะครับแต่ว่าเลื่อนออกไป1สัปดาห์จากเดิมที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเมษายนนี้ก็จะเลื่อนไป1สัปดาห์คือต้น เดือนพฤษภาคมหลังจากที่สัปดาห์แรกของพฤษภาคมนะครับมีการนําข้อมูลมาประมาณการใหม่นะแล้วก็จะเห็นจุดพีคหรือว่าจุดสูงสุดในประมาณสัปดาห์ที่2ของพฤษภาคมและจะทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาสะสมรวมกันทั้งหมด38,000คนซึ่งแน่นอนครับถ้าไปถึงจุดนั้นระดับที่สาสา,ารณสุขของไทยเนี่ยณนะเวลานั้นอาจจะไม่สามารถรองรับไหวนะครับและการติดเชื้อ หลังจากนั้นน่าจะเริ่มลดลงไปและตัวเลขก็จะต่ากว่า100นะครับอาจจะได้เห็นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้ตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับจะขึ้นไปสูงสุดในช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงไปในช่วงเดือนกรกฎาคมครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคือกรณีที่เป็นสีแดงครับคุณผู้ชมนะสีแดงถ้าใช้สับทางเทคนิคเนี่ยคือมอซิเวียคือโหดร้ายมากๆวันเถอะนะครับสถานก,การณ์ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการติดเชื้อแพร่ กระจายมากยิ่งขึ้นในวงกว้างจุดสูงสุดจากเดิมที่คาดการเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า3,000คนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปกลายเป็น4,000ครับซึ่งเกิดจากการที่ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเสียรร่ยงจากการแพร่ระบาดได้กรณีนี้ผลการประมาณการเนี่ยชี้ชัดแล้วนะครับบอกว่าแม้เวลาจะผ่านไปถึงกร,รกฎาคมแล้วสีแดงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเส้นสีแดงเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะครับว่าตัวเลขการติดเชื้อไม่ลดเลยนะฮะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ เพราะฉะนั้นอยากจะเรียกร้องให้ทางฝั่งของรัฐบาลให้ความสําคัญกับการควบคุมด้วยการตัวใช้การมาตรการล็อกดาวเฉพาะจุดนะครับเนื่องจากว่าระบบสาธนารณสุขเริ่มไม่สามารถรับได้แล้วนะครับเพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปความรู้สึกทางเศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนไปครับเนื่องจากว่าไทยจะเข้าถึงวัคซีนมากขึ้นในขณะที่การกระจายวัคซีนระบบสาธารณสุขไทยเชื่อว่าสามารถฉีดให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็วหลังจากนั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับรัฐบาลควรจะเร่งมาตรการทางเศรษฐกิจออกมาโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะมาตรการกาครคลังทั้งนี้ั้นั้นดรสมพรินได้ทราบจากกระทรวงการคลังนะครับเบื้องต้นแผนการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านบาท ในตอนนี้ครับมีอยู่ที่ประมาณ950,000 0 0้ลาบาทซึ่งถือว่าอยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจและก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นโตได้ตามประมาณการของสูนวิจัยกรุงศรีล่าสุดก็มองไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ2.2%นั่นเองนะครับ ไม่ใช่แค่ศูนย์วิจัยกรุงศรีเท่านั้นนะครับภาคเอกชนตอนนี้แทบจะทุกหน่วยงานนะครับก็ออกมาแนะนําข้อเสนอแนะดีๆให้กับทางฝั่งของทางภาครัฐหลายมาตรการด้วยกันซึ่งหลักแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่เราต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอนช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับ เข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ